นี่ครับทีมไทยครับสิบโทรัตพลโสวันครับจ่าโทบัณฑิตช่วงชัยจ่าเอกจิรพงศ์มีนาภะและสิบตำรวจตรีศิรพลพันแพครับนี่นำตัวแบบสากลเลยนะครับต่อมาเป็นแผงๆครับนี่อินโดนีเซียครับก็มีลิสโก้นะครับอาร์ดี้ยีโก้แล้วก็อาบินาไปไหนมามาเลเซียครับสำหรับ4คูณร้อยของไทยเนี่ยประเภทชายนะครับสิงคโปร์เราก็ได้นะครับที่มาเลเซียเราก็ได้นะครับครับดังนั้นยังไงก็ยังยิ่งใหญ่แล้วครับยิ่งประเภทหญิงได้ไปแล้วด้วยโอ้โหประเภทชายอาจจะพลาดไม่ได้แล้วครับเจ้าภาพครับฟิลิปปินส์ครับโอ้โหดูครับมี2ตัวมี2คนอเมริกาเนี่ยครับน่ากลัวครับเอริกเครชอนะครับอาจจะมันเน้นเอาตรงนี้ครับเพราะว่าในการแข่งขันวิ่ง100เมตรบุคคลเนี่ยเขาพลาดนะครับ disqualify ไปครับครับเข้าบล็อกสตาร์ทครับเอนเฟอร์นี่โลปิน่านะครับหมายแรกของฟิลิปปินส์ครับไปครับออกสตาร์ทคลีนผลโค้งแรกตัวตรงมาแล้วครับโอ้โหเหล่าของเขามีเร็วจริงๆครับทางด้านของฟิลิปปินส์ส่งก่อนไหมส่งก่อนแล้วนะครับฟิลิปปินส์ไปก่อนแล้วครับแต่ของไทยไม้2เร็วมากครับโอ้โหบัณฑิตบัณฑิตรวบแล้วครับรวบมาได้1แล้วไม้3ใครส่งก่อนฟิลิปปินส์ยังส่งก่อนนะครับไทยมาที่2รวบมามาเลเซียเบียดขึ้นมาตรงกลางครับมาเลเซียแล้วโอ้โหอินโดนีเซียหลุดไปแล้วนะครับเอาแล้วครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายรับก่อนแล้วครับจรวดของเราพุ่งไปก่อนแล้วโอ้โหแล้วไปไกลเลยครับวิ่งไม่สนใจใครแล้วครับไม่ต้องเหลือบมองทะลุเข้าเส้นชัยเป็นที่1ครับ 39.29 เวลาขึ้นมานะครับโอ้โหสบายๆเลยครับไม่ต้องลุ้นครับไม่มีลุ้นถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับทั้ง4ไม้น้องมาเลเซียนะครับแซงฟิลิปปินส์ในหมายสุดท้ายขึ้นมาเข้าที่2นะครับฟิลิปปินส์ทะลุ40วินาทีนะครับเนี่ยต้องดูครับดูเขาเสียเวลากับการส่งไม้สุดท้ายค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ของเรานี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่งไม้แม่นมากครับ39.27 ครับเวลายังเป็นทางการครับสำหรับทีมไทยครับยังคงเป็นแชมป์ต่อไปนะครับ3สมัยหลังสุดสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เรากวาดเรียบในประเภทนี้นะครับสักครู่นะครับเวลายังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับมาดูภาพช้ากันเลยครับดูนะครับของส่งใกล้เคียงนะครับมาดูปุ๊บจิรพงษ์มาแล้วครับเนี่ยของเขาวิ่งวิ่งจนเนี่ยอีกเยอะเลยครับเนี่ยต้องชะลอแล้วนะครับเขาจะเกินแล้วครับจะเกินเส้นแล้วครับคือเสียเวลาตรงนี้เพราะว่าทางด้านของเอริกเฟรเนี่ยต้องหันมาต้องแตะเบรกนะครับไปได้ไม่สุดสปีดแล้วครับส่งไม้ช้าไปไม่รู้คนออกเร็วหรือว่าคนตามหมดนะครับครับแต่ว่ามันส่งผลดีต่อผู้นำอย่างทีมชาติไทยเรานะครับดูครับเนี่ยครับกรรมการมีการเช็คมาร์กนะครับมีการเช็คมาร์กก่อนนะครับส่วนพอฟิลิปปินส์ตัวเต็งพลาดมาเลยยิ้มเลยครับคนแรกของฟิลิปปินส์วิ่งดีเลยครับสปีดมาดีมากครับทางด้านของโลปิน่าคนแรกนี่ก็ส่งใกล้ไปหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยพอของเราเนี่ยต้องชมบัณฑิตเนี่ยครับรวบให้เลยครับแล้วคนที่3ครับเจ้ามิวครับแล้วดูครับเนี่ยครับไม้4เนี่ยต้องรอเนี่ยเนี่ยครับชะลอแล้วครับพอชะลอเสร็จจบเลยครับเพราะว่าของมาเลเซียเขาก็วิ่งต่อให้รับทีหลังก็มาสปีดเต็มกว่านะครับโอ้เนี่ยแหละครับกีฬาประเภททีมต้องแบบนี้ครับวิ่งตัวเสร็จแน่ครับแต่ว่าพอวิ่งเป็นทีมแล้วของเราดีกว่าชัดเจนครับจะบอกว่าดีกว่าเยอะไหมดูเอาละกันครับว่าเข้าก่อนนานขนาดไหนครับเหมือนฟันซิสจะหมดนะครับนี่ครับจังหวะส่งของฟันซิสครับเนี่ยคือน่าจะออกไปก่อนด้วยครับครับคือถ้าไม่เรียกเนี่ยพ้นมาร์กแล้วนะครับต่อให้รับได้ก็จะฟาวไปแล้ว